อย่าลืมกดติดตามในช่องเพื่อบ่อยหลาดข้อมูลข่าวสารสบายดีทำจุ๊บจิกลรบสำหรับคลิปนี้เฮากโกมาติดตามกันต่อเสึ่งก่อนยังเป็นการก่อติดปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างรัสเซยียและยูเครน ซึ่งเป็นว่าปัญหาดังกล่าวจะผ่านมาเกือบจะเข้าสองปีเต็มแล้วแต่ว่าในปัจจุบันหนทางสำหรับการเจราจายุติสงครามนั้นถือว่ายังอยู่ไกลและยิงไปกว่านั้นสารัฐและพันธมิตรนาโตเองก็ยังท้าโถมอาวุธแบบต่างๆให้กับกองชัพของยูเครนและนับมืออาวุธทินาโตสารัฐทรงมอบให้กับยูเครนก็มีประสิทธิภาพลายก็มีความทันสมัยหห่แห้งยิ่งขืนตามลำดับ แต่ถึงกระนั้นความหวังของกองทัพยูเครนจากการนำใส่อาวุธยุปกรณ์ของสารหลัฐและกอนาโตนั่นก็ถือว่าอาจจะพิดหวังเนื่องจากว่าอาวุธส่วนใหญ่ของสารหลัฐและกอนธมิต้โดยเฉพาะแมนเป็นประเภทรถถังรถหุ่มกาะโบสามาถบุกพาแนวป้องกันของกองทัพรัสเซียไปได้ทรงโบนเนตหบ้บันดาระบบอวุธยุปกรณ์เหล่านั้นเป็นจำนวนหลาย ถูกทำลายอยู่ในพื้นที่สนามหอบแนวหนาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเมนเป็นประเภทรถถังลักแบบเล็บเปิดสองโดยจากข้อมูลที่นิยตยสารทางทหารของทางตะวันตกเขาได้มีการเปิดเผยในปัจจุบันโดยอ้างถึงจำนวนตัวเลขของรถถังที่ได้รับความเสียหายและก่อถูกทำลายอยู่ในสนามหอบยูเครนโดยฉเฉพาะเมนรถถังของประเทศนาโตอย่างเซนในรุ่นเล็บเปิดสองทั้งแบบ AC A5 อหาและก็แบบ A6 โดยเขาระบุว่าจำนวนรถถังที่ถูกทำลายในปัจจุบันก็คืออยู่ที่ประมาณเศร้ห6ขั้นจากจำนวนทั้งหมด100ขั้นและส่วนที่เหลือบบสามสาเตียใส่งานได้เป็นผลจากสภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อกับโตของรถถังและก่อการขาดแค่อะไรอุปกรณ์ในการบำรุงหักษาการอัปเกรดและก่อการซ่อมแปลง เฮดหายรถทั้งจำนวนหลายกวัวเคริงนั่นอยู่ในสภาพทีบ่พร้อมใช้งานซึ่งในคนเป็นจริงนั้นรถทั้งแบบได้เผิด2ที่นาโตมีการสร่งมอบให้กับกองทัพยูเครนแมนเป็นรุ่นที่มีการใส่งานประจำการอยู่ในกองทัพของบรรดาประเทศสมสนนาชิกนาโตเองแต่ว่ามีการบริจาคให้กับกองทัพของอยูเครนซึ่งประสิทธิภาพของมันนั้นค่อนขาง,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 งเงยอะสูงและก็มีความทันสมัยโดยบรรดารถทั้งเหล่านี้ มีราคาแพงนับตงแต่รับ4หลัเลียนไปจนถึงรับ6-7ถึง 9, เก่าหลัเลียนดลอลาาลา3หลัต่อ1นขั้นในขณะที่ทางรัสเซียพวกเขามีการนำใส่รถถังในรุ่นอัปเกรดย,ยางเซนที่80 BVM และก่อนในรุ่นของที่9 0 M และก่แบบที่72 B3 เสรงเป็นรุ่นที่มีการติดตัง้งเกาะเสริมถึงเม็นวารถถังเรานี่จะมีความเบาบางในสนามหบ แต่ว่ามันมีคาใส่ใจที่ถือกลัวและก็อาจจะสามารถทำการผลิตไดเป็นจำนวนหลายกลัวลดทั้งจากข่ายของนาโตในอัตรา1ต่อ3เลยก็ว่าได้และนี่ชื่อว่าได่กลายเป็นปัญหาใหญ่สำหรับกองทัพยูเครนเนื่องจากว่าอาวุธที่พวกเขาขาดวังว่าจะกลายเป็นตัวเปลี่ยนเกมในสนามหบโบสามารถยะพาแนวป้องกันของกองทัพรัสเซียไปได้ส่งโพเดตหามันถึกทำลาย อยู่ในผืนที่แนหนะเป็นจำนวนหลายโดยระบบอวุธที่กองทัพยูเครนมีการนำใส่แลกก็มีประสิทธิภาพแลกก็สามารถส้างความเสียหายให้กับกองทัพรัสเซียได้เป็นอย่างดีก็คือประเภทของระบบป้องกันบรรอากาศและก็ระบบขีปนาวุธแบบไระยะไกลที่สามารถยิงโจมตีรถถังยนันเกาะตลอดทั้งผืนที่แนวหลังของกองทัพรัสเซียได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฉะนั้นความหวังอีกอย่างหนึ่งของกองทัพยูเครนก็คือการนำใส่เครื่องบินหบขับไล่จากฝั่งของนาโตแไละก็า,าดซาลัฐโดยเฉพาะเป็นเครื่องบินหกขับไล่แบบ F16 จัสซันสิบเก้า G ิบเพนยูโรไฟเตอร์ดาร์สอลาก็กแบบอื่นๆเซิงเครื่องบินหบเหล่านี้จะถือทรงมอบให้กับกองทัพยูเครนตามลำดับอย่าลืมกดติดตามในช่องเพื่อบอให้พลาดข้อ,ขอมูลข่าวสาร